พูดถึงเรื่องของสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในรอบกว่า75ปีที่ทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ทางดูไบนั่นเองเนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองที่แหม่ได้รับความนิยมมากคนไปท่องเที่ยวกันเยอะ แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นสนามบินดูไบเนี่ยนะครับเป็นสนามบินที่มีความพลุกพ่านคึกคักมากที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเจอหลากหลายปัญหาด้วยกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานในพื้นที่ได้นะครับก็ทำให้การจราจรต่างๆเนี่ยวุ่นวายเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมขังสูงอยู่การฟื้นฟูเนี่ยก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่โรงเรียนเนี่ยก็ต้องปิดทําการ บางแห่งนั่นเองเนี่ยนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เองเนี่ยนะครับบ้านหลายหลังเนี่ยเจอปัญหานะครับน้ำได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนจนเสียหายครับสถานการณ์ที่เมืองดูไบซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆจากวิกฤตน้ำท่วมนะครับที่เกิดพายุฝนถล่มหนักสุดในรอบ75ปีวัดอังคารที่ผ่านมานะวัดได้2 5 9 5มเมตร ็ถือว่าน้ํามากสุดเป็นวประวัติการนะครับทำให้เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินตะวันออกกลางจมอยู่ใต้น้ําทันทีนะขณะที่การดําเนินการต่างๆในสนามบินดูไบครับซึ่งมีความพลุกพล่านมากเป็นอันดับ2ของโลกกลายเป็นอมพตเน,นื่องจากว่าพนักงานไม่สามารถเดินทางมาทํางานได้เพราะว่าถนนแล้วก็ขนส่งสาธารณะถูกตัดขาดจนต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบ300เที่ยวเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะ ส่วนเที่ยวบินอีก440เที่ยวประสบปัญหาออกเดินทางล่าช้าซึ่งท่าอากาศยานดูไบได้ประกาศให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการเดินทางมาสนามบินยกเว้นในกรณีจําเป็นส่วนสายการบินเอมิเรตสายการบินหลักของดูไบได้ยกเลิกการเช็คอินทั้งหมดครับโดยโรงเรียนหลายแห่งในดูไบสั่งปิดการเรียนการสอนไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ต้องทําความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ครั้งใหญ่นั่นเองครับ ขณะที่ประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของเมืองยังคงพยายามที่จะปกป้องบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ําแล้วก็ใช้เรือเป่าลมและแพดเดิมบอร์ดครับหรือว่าเรือยืนพายเป็นพาหนะในการเดินทางสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็ยังทําให้ผู้คนจํานวนมากประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็ติดค้างอยู่บนถนนครับขณะที่อาคารสํานักงานและบ้านเรือนหลายแห่งมีน้ําไหลทะลักเข้าท่วม โดยภาพที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นห้างสรรพสินค้าครับที่เต็มไปด้วยน้ำที่ไหลลงมาจากหลังคาด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ทางสำนักงานป้องกันภัยฉุกเฉินกำลังทำงานหนักครับเพื่อที่จะเคลียร์ถนนที่มีน้ำท่วมขังโดยใช้รถดับเพลิงสูบน้ำออกทั่วเมืองครับ ขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มประเมินความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็ธุรกิจของตนเองหลังจากพายุฝนทล่มอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทําให้ทั่วประเทศหยุดชะงักและก็สร้างความเสียหายครั้งใหญ่นั่นเองนะครับจากข้อมูลพบว่าสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นไม่บ่อยนักใน UAE และที่อื่นๆในคาบสมุทรอารเบียซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีสภาพอากาศแบบทะเลทรายที่แห้งแล้งอุณหภูมิอากาศ ในฤดูร้อนสูงถึง50องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ทางชีกโมฮ oh ัมเหมดบินซายิสอาลนายานประธานาธิบดีของ UAE ระบุใดะแถลงการฉบับหนึ่งครับว่าเขาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายและให้การสนับสนุนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุกำลังแรงในครั้งนี้แล้วด้วยเช่นกันนะครับเหตุการณ์พายุที่ถล่ม UAE และโอมานในสัปดาห์นี้ก็ทำให ฝนตกในปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการครับโดยมีการหยิบยกคําถามเกี่ยวกับการเพราะเมฆอาจเป็นสาเหตุให้เกิดฝนตกหนักหรือไม่โดยการเพาะเมฆก็ถือว่าเป็นกระบวนการซึ่งฉีดสารเคมีเข้าไปในก้อนเมฆครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ําฝนในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ําของ UAE ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ร้อนที่สุดและแห้งแล้งที่สุดในโลกนะครับกำลังเป็นผู้นําในความพยายามเพาะเมฆและเพิ่มปริมาณฝน แต่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของ UAE ปฏิเสธว่าไม่มีปฏิบัติการดังกล่าวก่อนเกิดพายุนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่าฝนตกหนักในครั้งนี้น่าจะเกิดจากระบบของสภาพอากาศปกติที่เลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเอสลาเอานักบีนักพยากรณ์อาวุโสประจำศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของร,รัฐบาล UAE เปิดเผยว่าระบบความกดอากาศต่ำในชั้นบรรยากาศชั้นบน ควบคู่ไปกับความกดอากาศต่ำที่พื้นผิวโลกทำให้ทำหน้าที่เหมือนแรงบีบในอากาศครับการบีบตัวดังกล่าวรุนแรงขึ้นจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นที่ระดับพื้นดินกับอุณหภูมิที่เย็นกว่าที่สูงขึ้นไปก็ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าะนองรุนแรงครับพร้อมระบุว่าปรากฏการณ์ผิดปกติไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดในเดือนเมษายนเนื่องจากว่าเมื่อฤดูการเปลี่ยนแปลง ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ทาให้มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดพายุด,ด้วยเช่นกันนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศเปิดเผยว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ทําให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกซึ่งรวมทั้งฝนตกหนักขึ้นด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท N น New s วข่าวเช้านะครับอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ t n n ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ